คโอ้ย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 โอ้โหยิงไม่พักโอเคครับทุกท่านพี่แกมเราจะไปเล่นเกม Dynasty Warrior 8ในเรื่องของจกก๊กพาร์ทที่14นะครับไปเล่นตัวเกียงอุยอาวุธทำไมนายไม่มีอาวุธดีกว่านี้แล้วล่ะไม่มีก็ไม่มีวะโอเคไปเดี๋ยวอันที่2นี่มันธาตุเดียวกันเหรอเปลี่ยนอะไรดีอันที่2อาวุธอันนี้อะไรวะโอ้โหไม่มีธาตุอื่นเลยมีแต่สีแดงไว้เฮ้ยสีแดงทั้งนั้นเฮ้ยนี่สีฟ้าแต่ไม่เอาไม่ชอบขวานเขียวอันนี้แล้วกันป่ะลุยสกิลใส่ยังไม่ได้ใส่เลยเหรอโอ้โหตัวนี้มันเดิมมากเลยนี่หว่าโอเคใส่เพิ่มเลือดไม่เอาดีกว่าเอาเน้นโจมตีเป็นหลักโอเคบูสต์โจมตีมุสโซอ่ะแล้วก็อีกอันนึงเอาไหนดีวะอันนี้แล้วกันลุยเลยฮึอ้าวเฮ้ยมาว่ะผู้กันพิฆาตอาวุธที่เขียนตำราได้งั้นเหรออ๋อแล้วยืนจ้องหน้ากันทำไมเนี่ยทุกอย่างขึ้นอยู่กับการต่อสู้ครั้งนี้เฮ้ยจ้วงเข้าไปตายหมดเจ๊โหดมาเชียร์เพื่อเห็นแก่ทุกคนที่เสียสละในการต่อสู้และชีวิตที่ยังไม่ได้เกิดหมายถึงเด็กๆในอนาคตอะไรเงี้ยเหรอเหมือนไอ้คนนี้จะเป็นชนเผ่าภูเขามั้งดินแดนแห่งความเมตตาของเราจะยุติสงครามนี้เอาท่านคุณซื้อไหวไหมได้จบですไม่เป็นไรซาเอาละมาเริ่มกันเถอะจีไดโอนินาข้าต้องการความแข็งแกร่งของนักรบรุ่นใหม่แบบพวกเจ้าม าได้เวลาแล้วเป็นหน้าที่ของเราที่จะยุติความวุ่นวายในสงครามนี้นั่นก็จะมีใครให้สู้เลยอยู่ข้างหลังกันหมดเลยเหรอมาเด็ดมันครับโอ้ยยาใครมันยิงวะเดี๋ยวมันจะพึ่งนะนี่เอาไม่โดนหลังเพื่อนข้างหลังเพื่อนข้างหลังไม่โดนเอาใหม่อีกทีดูนี่มึงจะกันไปได้ถึงไหนมามึงกันได้กูก็ตีได้เอาดิกันให้อยู่แล้วกันออกไปได้ละทำอะไรครับอย่าเยอะก็ไงทุ่งจูร่งจ้าไม่โดนไหนอยู่นู่นมานี่แล้วเพื่อนวิ่งมาใกล้ๆหน่อยเด้อเย้ว่ะสายฟ้าพิฆาตนี่ทางนู้นก่อนแล้วกันมาเย้ความตายมาเยือนเจ้าแล้วเข้ามาบอกเข้ามาแต่ก็กันอยู่ดีการต่อสู้มันเริ่มไปแล้วนี่มันป้องกันอย่างเดียวไหนละสู้ฮึแน่จริงตีสวนมาดิวะโอ้ยโอ้ตีสวนแล้วมันตีสวนแล้ว
โอเคไปจุดหนึ่งอยู่ไกลเหลือเกินแล้วทำไมตรงนี้เรามาคนเดียววะเหงาเลยมีไฟด้วยมีกี่ธาตุโอเคดาเมจเพิ่มขึ้นอยู่ก็ต้องเยอะฆ่ามันให้ได้สิโอเคตรงนี้หมดแล้วไปไหนต่อโอเคงั้นเราอ้อมข้างหลังบอกว่าจะไปได้นะลองนู้นให้คนอ่อนเข้าไปกันเราคนเดียวก็เหลือเฟือเฮ้ยเพื่อนเราจะตายแล้วมาช่วยแล้วอย่าเพิ่งตายยาผมมันกันได้ไม่โดนยังอีกเหรอเอาใหม่ก็จะเอาดิเอาได้เอาไปเอาเว้ยสายฟ้าทำมันไหลออกมาย่าอืมมันกันวะกันเก่งมากเกินได้ดิอย่าเอาไปไหนละไอ้ตัวนั้นต่ออยู่นั่นย่าตายซะโอเคเก็บของมาไปเลือดลุยเฮ้ยเอาแล้วมันเคลียร์กันแล้วอ่ะใครอยู่วะทำไมโหดจังให้เราไปตรงนู้นเหรอแต่ไม่ทันแล้วรูมางนี้แล้วอ่ะเอาทีละฝั่งแล้วกันนะชื่อตกมาเลยจุดบอดเว้ยจุดบอดโอ้ยโหโดนใส่กากัดดาเมจมีดะโดนยิงโอ้ยพังซะนั่นละทำไมทหารมันน้อยจังวะเนี่ยโอเคไล่พังมันไปหมดฟังเลยแล้วกันมาเราจะมีสักกี่คนยิงไม่โดนหรอกเว้ยเอาได้โอ้ยเกือบล่วงโอ้ยอย่าล่วงโอเคโอ้ยโอ้โหยิงไม่พักมึงรอก่อนแล้วกันนะเปิดประตูลุกขึ้นมาเรียบร้อยใครเฝ้าประตูนี้แล้วทำไมมีคนเข้ามาก่อนเราได้อ่ะอ๋อมันมีทางหนึ่งสวยคิดว่าแน่นะเหรอเอาดิกดสวนไปดิครับเรียบร้อยโอเคไปจุดหนึ่งปล่อยตรงนี้ยิงไปแล้วก็แล้วกันไม่สนถ้ามันไม่พังก็โอเคครับมันไปเลยรอเดี๋ยวหนึ่งเราไปทางนี้เลยได้นี่หว่าไม่เป็นไรมาทางนี้แล้วคือถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เราอยู่ตรงข้างบนนั้นครับเราก็น่าจะขึ้นตามเขาไปได้ทางขวาแต่ดูเหมือนว่าทางนี้มันจะเจอศึกหนักก็เดี๋ยวขอไปช่วยหน่อยก็แล้วกันหวังว่าจะมีกระไดขึ้นนะมีไหมเฮ้ยมีเว้ยโอเคไปรอข้าด้วยมาไม่ขึ้นโอเควาร์ปขึ้นมาแล้วไปแล้วใครมันมายืนคุมเชิงอยู่ตรงนี้เนี่ย
ไปช่วยกันทำมาหากินหน่อยดิเฮ้ยสู้ไปไอ้ขี้คลาดมันอยู่ไหนล่ะนี่ไงมันไม่ใช่นี่หว่าสุขไหมอยู่ไหมข้ามาแล้วเอาพอนึกว่าตันโถยไปพักพวกตามมาแล้วมันจะเปิดไหมตรงเนี้ยมึงเปิดแล้วบอกไม่เปิดก็ไม่เป็นไรแล้วมีศัตรูให้สู้เพียบเข้ามาเฮ้ยใครยิงธนูดับหนุนอยู่ข้างหลังโอ้ยอย่ายิงดับหนุนดิเอามาหนึ่งตัวแล้วไถย่าย่าอาจารย์โอ้ยโอ้ยอย่ายิงโผล่มาเรื่อยๆด้วยได้เลยเอาดิเอาดิเอาดินี่กำลังเสริมใช่หรือเปล่าย่าเจอหอกอัศนีหน่อยเป็นไงไปมาเร็วเข้าพี่ม้าจัดไปครับเดี๋ยวอาวุธติกาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงรอแป๊บหนึ่งตรงไหนอ่ะเปิดประตูหน้าบัตรนี้ไม่นะถ้าจูโล่งจูกัดเหลียงท่านของเบ้งยาตายไปแล้วลุยแม่งเลยแล้วกันมาเสื้อให้มันแยกกันง่ายๆหน่อยไม่ได้หรือไงนี่เปลี่ยนแค่หมวกสีน้ำเงินเนี่ยที่อยู่ในสงครามใส่เสื้อแบบนี้ใส่มีฟันกันเองบ้างอย่าไอ้เราลูกอย่าอาจารย์ไหลเล่าเย้มึงขำอะไรลุยลุยมาไม่ต้องละช้าแล้วเกินอย่าเปิดเดี๋ยวนี้เปิดเดี๋ยวนี้อย่าเอาดิเอาได้ย่าไหนใครฟ้าได้ดีได้ดีกลัวเคยที่เหนื่อยก็มี4จุดเลยเหรอตรงนู้นฝากด้วยนะถ้าไปฆ่ามันคงน่าจะไกลเกินไปนะม้ามาวิ่งเร็วกว่าม้าดีกว่าลืมไปโทษทีเฮ้ยหมดแล้ววิ่งช้ากว่าม้าแล้วตอนนี้โอเคกดค้างไว้มันวิ่งทันแล้วค่อยว่ากันดูดิดูจุดเขียวครับในแผนที่เมื่อไหร่มันจะถึงวะเนี่ยไอ้ม้าว่าบ่นอะไรบ่นอะไรตัวเองไม่ได้เก่งเลยเก่งนักเหรอมีแต่ปากจบโอเคตืบเฮ้ยยังไงประตูตรงนี้จะเปิดไหมไม่เปิดจะไปทางอื่นนะข้าง้อเหรอไม่ง้ออยู่แล้วไปฆ่ามันให้หมดเลยโอเคทางโน้นมันอยู่ข้างล่างหรือข้างบนอ่ะถ้าอยู่ข้างบนเราต้องอ้อมนะอยู่ไหนว่ามองเห็นโอเคอยู่ข้างล่างมาพูดอะไรครับมีอะไรพูดป่ะมีอะไรพูดป่ะโทษทีเราต้องแย่งกันพูดไม่ได้ต้องพูดทีละคนนะเอาดิเอาดิเยือพึ่งเรียบร้อยเดี๋ยวให้กูขึ้นทางนี้ได้แล้วมึง
ต้องมาเดินอ้อมล่ะเออเฮ้ยเฮ้ยโอเคกดเลยแล้วกันพุ่งไปชนไม่ว่าจะถึงช้านี่ไม่ยอมไปแย่วเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยเพิ่งจะมาเปิดเพิ่งจะมาเปิดโอ้มาทางนี้แล้วนี่ก็จะฆ่าหมด4คนขอจิ้ม1คนมาเป็นเหยื่อให้หน่อยเรียบร้อยโอ้โหโคตรแบบสะใจโคตรถ้ามันเยอะๆแบบนี้นะสงครามให้มันเยอะๆหน่อยเขาผ่านชีวิตผู้คนไปเยอะมาแล้วเว้ยมันบุกลงมาแล้วเว้ยเฮ้ยจุดกลางนั่นโหมันมาทั้งสองฝั่งเลยอ่ะอันตรายแต่กูล่ะซูมาอี้มึงรอเดี๋ยวหนึ่งตอนนี้มันล่อตาล่อใจมากมาเข้ามาย่อเอายังเอายังพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วย่อยโอ้ยหลังอย่าพึ่งหลังอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะโอ้ยยังเหลืออีกเพียบเลยเว้ยลดบ้างไว้เนี่ยไอ้หมอนี่โอ้ยดีมากโอ้ยจ้าโอ้ยโอ้ยตีไม่พักเลยพักมากก็ได้มาต้องเจอหอกของสามตาโอ้ยโอ้ยโอ้โถเอ้ยไม่ได้ทัดทำอะไรอะไรเดียวดิเย็นไว้เพื่อนมาย่าไม่หนึ่งมึงจะเก่งสักแค่ไหนกันเชียวอะไรอะไรเก่งกันลมนะหนึ่งไม่เห็นได้เรื่องเลยมาสุมาอี้มึงเดี๋ยวตรงนั้นอะไรวะทำไมมันเยอะจังขอดูหน่อยหลบไปหลบไปคนมันอย่าโอเคผมอยากรู้มากเลยว่าพวกพ้องอยู่ไหนวะท่านจูกัดเหลียงเดี๋ยวไปอยู่นู่นเลยอ่ะไม่ใช่นี่หว่าโอเคช่างมันไม่เจอโอ้ยย่าโอ้โหกากะยิงแม่นนักนะพวกบ้าเนี่ยย่าอ้าดาเอาดิเอาดิไปลุยกันเลยบุกมันเลยแล้วกันไม่สนละไปแห่กันมาทั้งหมดห้ามข้าวให้ข้าเจ้าไม่ได้เก็บของด้วยโอเค XP 200ทำไมไป XP มันให้เยอะจังวะ200เองอ่ะให้มันเยอะกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้มาบุกเลยพรรคพวกเปิดเดี๋ยวนี้นะว่าไงครับพี่สาวยังอีกเหลือไว้ทำไมแล้วทรมานเปล่าๆอย่าเพิ่งยกมือมันยังไม่จบมาสมัยอย่าอยู่เลยมึงสมัยอีอยู่ไหนวะหาไม่เจออยู่นี่โอ้ยยังติดเอาดิเจอกูบ้างมานี่อย่า
เสร็จไปหนึ่งอ้าวตายหมดโคเรียบร้อยเจ้ามาได้แค่นี้ล่ะซูมาอี้การขับเคลื่อนแผ่นดินของเจ้ามาไกลพอแล้วพวกข้าจะเป็นคนสานต่อเองดาวตกเหรอขอพรเร็วเผื่อจะรอดรับก็บอกว่าชั่วไงไงไร้สาระเจ้าไม่เห็นหรือไงแม้เจ้าจะต่อสู้ได้ดีแต่ชัยชนะยังเป็นของข้าว่าไงเนอะเจ้าจะก้าวต่อไปยังไงเส้นทางแห่งการปกครองที่ไม่มีการชี้นำหรือว่าฆ่ามันก่อนก็ได้ค่อยไปเรียบร้อยท่านกุนซือเอาล่ะครับท่านกุนซือเราจะไปกันต่อโดยไม่มีท่านได้ยังไงคงเบ่งจบแล้วดวงดาวใหญ่ที่ดับศูนย์หายไปท่ามกลางท้องฟ้ายามราตรีนักยุทธศาสตร์ที่ไม่มีใครเทียบรู้จักกันในนามจูกัดเหลียงได้สิ้นชีพลงแล้วเขาเป็นคนที่มีสติปัญญาอันยอดเยี่ยมคอยรับใช้เล่าปีและช่วยเหลือความฝันของเล่าปีให้เป็นจริงทุกคนในจกก๊กรู้ถึงความตายของเขาทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นเมื่อมีใครเป็นผู้นำให้กับกองทัพยกก๊กจึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องถอยกองทัพเหนือต้องตกต่ำลงไปต่อเนื่องยกก๊กไม่แน่ใจที่จะทำตามแผนต่อไปไม่มีดวงดาวส่องสว่างนำทางพวกเขาอีกต่อไปแล้วถึงอย่างนั้นแสงสว่างก็ยังคงอยู่ในใจของพวกเขาทุกคนพวกเขาจึงเดินหน้าต่อสานต่อความฝันของดินแดนแห่งความเมตตาต่อไปพวกเขายังเดินหน้าต่อตราบใดที่ยังมีเป้าหมายอยู่ผู้คนที่สานต่อการต่อสู้เขายังคงมองหาแสงสว่างในอนาคตจริงๆเว้ยเฮ้ยมากันเพียบเลยดีละ1 2ลุยไปเลยมีผู้การอันเดียวแผ่นดินนี้ต้องรวมเป็นหนึ่งใต้จกโกะข้าก็จะพยายามให้ถึงที่สุดหน้าแกนี่มันมีความสุขเหลือเกินนะไม่เครียดเลยอ่ะนี่สงครามนะเว้ยเฮ้ยลุยไม่พูดไม่จาถ้าเกิดคนข้างหลังไม่เห็นทำไงเนี่ยต้องเข้มเข้มหน่อยเข้มเข้มนี่เข้มสุดละเราจะสร้างดินแดนแห่งความเมตตาท่านคงเบ่งมองพวกเราด้วยเพราะความฝันของท่านกำลังจะกลายเป็นจริงไปสานต่อให้สำเร็จจบป่ะเอ้าจบแล้วเหรอโอเคงั้นจบแล้วครับในเรื่องของจกก๊กหรือในเรื่องของเล่าปีนั่นเองครับเส้นทางของเล่าปีกับพี่น้อง3คนนะควนอูแล้วก็เตียวหุยคนนึงนะครับซึ่งก็ตายไล่เลี่ยกันเลยนะครับสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ครอบครองแผ่นดินทำตามความฝันไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าต้องมาสูญเสียชีวิตไปก่อนนะแล้วก็ฝากฝังให้กับลูกหลานนะครับรู้สึกว่าเขาจะเป็นคนที่รักประชาชนมากนะครับแล้วก็รักความยุติธรรมนะครับเล่าเปถึงแม้สงครามจะสู้ไม่ค่อยชนะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ทอดทิ้งผู้คนของเขานะครับและผู้คนส่วนใหญ่นะครับก็ติดตามเขานะครับฝีมือร้ายกาจกันทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นเทพเจ้ากวนอูนะครับซึ่งตายแล้วถูกเรียกขานว่าเป็นเทพเจ้าเลยนะครับแล้วก็ยังมีคงเบ้งอีกคนนึงนะครับนักวางกลยุทธ์ที่ฉลาดที่สุด
และเป็นคนเขียนตำราวิชายุทธต่างๆนานามากมายนะครับส่วนศัตรูของฝั่งตรงข้ามนะครับก็อยากจะมาเข้าร่วมกับฝั่งนี้มากมายนะครับซึ่งมีนักรบติดตามร้ายกาจอยู่หลายต่อหลายคนนะครับแต่ก็สูญเสียผู้คนไปมากมายเช่นเดียวกันนะครับระหว่างเดินทางมาจนถึงจุดนี้นะครับแล้วมันก็จบลงนะครับในยุคของเล่าปี่แล้วก็เล่าเซียนนะครับตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะต่อเป็นยังไงนะครับโอเคงั้นก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของจกก๊กไว้รอติดตามจกอื่นแล้วกันก๊กอื่นไม่มีแล้วดิครบ3ก๊กแล้วไปดูในเรื่องของเฉพาะตัวของแต่ละคนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราติดตามนะว่าจะมาเล่นตัวไหนหมายถึงเรื่องไหนนะครับมีของอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้เดี๋ยวไปดูก่อนแล้วกันโอเคงั้นก็รอติดตามพาร์ทต่อไปแล้วยังไงใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วไว้เจอกันหน่อยพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย